วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการเตรียมความพร้อมสำหรับรายการแข่ง Thailand Super Series ปี2024นะครับก็สำหรับรุ่น Super Pickup วันนี้มีทีมบางแซ่แคมซิ่งมาซ้อมที่สนามพัทยานะครับส่วนอีกหลายทีมก็ไปซ้อมที่บุรีรัมย์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหลายๆทีมที่ไล่ซ้อมแล้วก็เราก็จะเข้าไปซัพพอร์ตนะครับสำหรับทีมแข่งที่ใช้กล่องของ AlphaTech Super Stormซึ่งในรถแข่งก็จะมีทั้งคันเร่งไฟฟ้าซูเปอร์สตอร์มแล้วก็มีอัลฟาสแกนสำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยมาในสนามจริงๆเนี่ยก็จะได้ดูว่าเขาทำงานเขาเตรียมความพร้อมกันยังไงสำหรับวันนี้นะครับผลของการเทสนะครับมาไล่เซตอัพช่วงล่างยางมุมล้อแล้วก็การเซตจูนใหม่เนี่ยครับก็ถือว่าทำเวลาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เดี๋ยวรถก็จะกลับไปปรับปรุงเพิ่มตามรีควายของนักแข่งซึ่งนักแข่งก็อยากได้มุมเลี้ยวที่ไม่เหมือนกันช่วงล่างความนุ่มความหนืดแล้วก็อัตราเร่งที่ไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะกลับไปปรับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาลองเทสกันใหม่อีกรอบครับ